ไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้ 100% โทร0951859456สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตานะครับพิเศษนะครับดาวย้ายราศีนะก็คือดาวพระราหูจะทำการโคจรย้ายราศีในครั้งนี้นะครับจะส่งผลต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีและดวงชะตาคุณอย่างไรบ้างรวมถึงในเรื่องของดวงชะตาดวงโลกและดวงเมืองนะครับจัดหนักจัดเต็มที่เพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยนะครับดวงชะตาทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับรู้เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับและอาจารย์จะบอกให้ว่าดวงชะตาของใครปีเกิดที่เท่าไหร่นะครับซึ่งจะมีผลซึ่งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จร่ำรวยนะหรือดวงชะตาใครก็แล้วแต่จะมีปัญหาในเรื่องของการลงทุนนะครับสูญเสียทรัพย์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงอิทธิพลของดาวพระราหูเนี่ยนะก็คือเงาของโลกเงากรรมของมนุษย์ทุกคนจะย้ายราศีนะครับจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนเป็นอุพยราศีเป็นราศีปลายธาตุน้ำนะครับในวันที่17ตุลาคม2566ย้ายเวลา6โมงเช้า22นาทีนะครับและจะสถิตอยู่ในราศีมีนเนี่ยไป1ปีครึ่งโดยประมาณนะครับจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568นะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับในช่วงตั้งแต่ปลายตุลาไปต้นไปเนี่ยในปี2566นี้ตั้งแต่17ตุลาไปต้นไปเนี่ยเป็นเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับต่อดวงชะตาของคนและดวงชะตาของดวงโลกและดวงเมืองนะและอีกจังหวะหนึ่งก็จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568ก็จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าในปี68เนี่ยในเดือนพฤษภาคมจะมีดาวใหญ่เนี่ยนะครับโคจรขยับย้ายราศีนะในช่วงนั้นในเดือนนั้น2ดวงนะครับก็คือดาวพระราหูและดาวพระเสาราหูมาย้ายก่อนนะครับตามมาด้วยดาวเสาก็จะย้ายไปนะครับก็คือในวันที่19พฤษภาคมปี68ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมตั้งแต่5พฤษภาจนถึง19พฤษภาในช่วงจังหวะนี้นะครับจะดีก็ได้จะร้ายก็ได้จะบันดาลโชคลาภให้เกิดความสำเร็จความร่ำรวยก็ได้หรือดวงชะตาบางคนอาจจะมีเรื่องสูญเสียทรัพย์สินเสียโชคลาภมีปัญหาวุ่นวายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาเพราะดาว2ดวงนี้ให้ทั้งคุณและโทษด้วยเช่นกันแต่เหตุการณ์สถานการณ์ในช่วงนี้นะครับดาวใหญ่ที่จะย้ายราศีก็คือดาวพระราหูย้ายในวันที่17ตุลาคม2566นะครับช่วงกลางเดือนตุลาคมไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีกระแสแรงมากในโลกโซเชียลเพราะจะมีผู้คนจำนวนมากจะให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอะไรพอดาวใหญ่เนี่ยนะครับย้ายราศีในการจัดวิธีรับส่งเทวดานพเคราะห์นะครับถ้าเป็นดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับก็จะมีผู้คนมาร่วมพิธีเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้าเป็นดาวเสาร์ก็จะมีผู้คนมาร่วมพิธีก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถ้าเมื่อยามใดมีเกณฑ์การประกาศออกไปตามสื่อต่างๆนะครับว่าอิทธิพลดาวพระราหูจะโคจรย้ายราศีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับทีนี้แหละผู้คนเนี่ยจะล้นวัดล้นสำนักเลยนะครับและในความรู้สึกเนี่ยนะครับจากอิทธิพลของดวงชะตาดวงเมืองแล้วเนี่ยนะครับนะคนเนี่ยจะล้นวัดและล้นเมืองด้วยล้นถนนด้วยเอ๊ะนี่มันทำไมเหรอมาวัดแล้วไม่กลับบ้านกันเหรอฮะแปลกดีนะมันรู้สึกว่าจะมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่นะในดวงชะตาเนี่ยไม่รู้ว่าผีหรือคนนะครับล้นวัดเนี่ยนะถ้าพอทำพิธีเสร็จแล้วก็กลับบ้านกลับช่องกันนะคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่เป็นห่วงนะครับเพราะดวงชะตาชีวิตของคนเราเนี่ยจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะพร้อมดวงชะตาโลกและดวงชะตาเมืองด้วยนะครับนะเอ๊ะใครส่งไลน์อะไรมาเดี๋ยวแป๊บนึงขออ่านนะอาจารย์ครับหนูไปทําบุญที่วัดแล้วรู้สึกแปลกๆแล้วเหมือนกับมีใครตามเป็นเงาแล้วฝันถึงผีด้วยค่ะ
แล้วผีมีจริงไหมคะเออผีมีจริงไหมนะมาถามตอนนี้ยิ่งกลัวด้วยเอ้ยคนยิ่งกลัวผีเลยจะบอกให้นะผีมีจริงไหมนะครับคือถ้าผีมีจริงเนี่ยจะต้องเห็นผีสิใช่ไหมผีเห็นผีเออถ้าผีเห็นผีนั้นไปใหญ่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นผีจะมีจริงหรือไม่เนี่ยนะครับจะต้องไปดูในบัญญัติของสงฆ์นะมันมีอยู่ข้อหนึ่งว่าหากพระสงฆ์เนี่ยลงทำการปฏิโมกข์นะสวดมนต์ทำพิธีกรรมต่างๆหรือสาธยายทำอยู่พระพุทธองค์ทรงให้มีการยกเลิกหรือละเว้นไว้อยู่ประมาณ10กว่ากรณีนะครับยกตัวอย่างเช่นหากพระราชาเสด็จให้ทำการหยุดให้หยุดนะแล้วมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับถ้าผีเข้าพระภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งในระหว่างการทำพิธีต่างๆเนี่ยให้หยุดเพื่อไล่ผีก่อนก็นี่ไงแสดงว่าผีมีอยู่จริงเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือดวงจิตวิญญาณผีต่างๆเนี่ยนะครับก็คือบางทีเขาอาจจะมาขอส่วนบุญคุณนะนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ก็ทำบุญส่วนบุญให้พระไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปนะครับก็จะเป็นผลดีในดวงชะตานะอันนี้ก็นอกเรื่องหน่อยนะมาถามสดๆเลยกำลังบันทึกคลิปนะก็ถือว่าเป็นความรู้ไปนะครับอันนี้มาต่อนะมาถามว่าเนี่ยพระอสุรินทราหูเนี่ยหรือพระราหูเนี่ยเป็นใครนะครับก็คือเทวดานพประเคราะห์นะคือเทวดานพประเคราะห์เนี่ยจะมีอยู่9พระองค์นะครับก็จะมีเทวดานพประเคราะห์พระอาทิตย์เทวดานพประเคราะห์พระจันทร์เทวดานพประเคราะห์พระอังคารเทวดานพประเคราะห์พระพุธเทวดานพเคราะห์พระพฤหัสบดีเทวดานพเคราะห์พระศุกร์นะเทวดานพเคราะห์พระเสาร์นะเทวดานพเคราะห์พระราหูและเทวดานพเคราะห์พระเกศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการย้ายราศีในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเทวดาพระราหูนะครับพระราหูเนี่ยนะมีกำลังเท่ากับ12นะครับและพระราหูเนี่ยเป็นดาวประจำตัวนะครับของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะและประจำอยู่ในราศีกุมนะครับในดวงชะตาเนี่ยเป็นเทพประจำราศีและพระราหูตามทักษาเนี่ยจะสถิตอยู่ทิศพายัพนะครับก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะในดวงชะตาคือเรื่องเล่าเนี่ยตามหลักเทวกำเนิดนะครับตามตำนานเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยเทพพระราหูเนี่ยนะครับคือองค์พระศิวะเนี่ยหรือองค์พระอิศวรเนี่ยครับซึ่งเป็นเจ้าจอมสวรรค์ท่านได้สร้างพระราหูเนี่ยนะครับอันเกิดจากการนำเอาหัวผีขโมดเนี่ย12หัวนะครับมาห่อด้วยผ้าสีดำหรือสีทองสำริดนะแล้วปะพรมด้วยน้ำอมฤตที่กวนที่เกษียณสมุทรเนี่ยบังเกิดเป็นเทวราชพระนามว่าเทพพระราหูทรงครุฑนะครับที่คุณจะเห็นอยู่ตามวัดตามรูปภาพต่างๆนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเทพพระราหูเนี่ยนะท่านมีร่างกายเต็มองค์นะครับไม่ใช่มีครึ่งองค์นะทีนี้มันมีเหตุอยู่ว่านะครับที่อยู่ของยักษ์และเทวดาเนี่ยนะครับในชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยอยู่ในสวรรค์นะยักษ์ก็อยู่บนสวรรค์เทวดาก็อยู่บนสวรรค์นะในขณะนั้นเนี่ยมีเหตุคอมเมนต์กันเกิดขึ้นระหว่างยักษ์กับเทวดาก็ยกพวกตีกันนะครับตีกันไปตีกันมาเนี่ยนะฝ่ายเทวดาก็มักจะตกใจกลัวยักษ์พ่ายแพ้บาดเจ็บบ้างนู่นนี่นั่นนะเทวดาบางตนก็ตกสวรรค์บ้างพอหลังจากนั้นเนี่ยเหล่าเทวดาก็พากันไปเข้าเฝ้าพระอินทร์นะเพื่อขอความช่วยเหลือเทวดาอยู่ไม่เป็นสุขแล้วพระอินทร์ก็นำเรื่องเหล่านี้ไปรายงานต่อพระอิศวรพระอิศวรก็ทรงบอกว่าเราเนี่ยจะห้ามยักษ์กับเทวดาจะสู้รบกันเนี่ยก็คงไม่ได้หรอกนะคือเอาอย่างนี้ถ้าหากยักษ์กับเทวดาจะสู้รบกันเนี่ยนะถ้าจะไม่ให้มีการตายกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะให้เป็นอมตะอะไรเนี่ยแต่จะต้องร่วมกันนะยักษ์และเทวดาเนี่ยต้องช่วยกันในการกวนน้ำอมฤตให้เทวดาและยักษ์เนี่ยหยุดลบกันชั่วคราวก่อนนะไปช่วยกันกวนน้ำอมฤตที่เกษียรสมุทรโดยใช้เขามันทะนะใช้พญานาควาสุกีนคราชเนี่ยพันรอบเขามันทะแล้วเราเนี่ยพระอิศวรเนี่ยจะบัญชาให้องค์พระนารายณ์เจ้าผู้ทรงเป็นเทพพิทักษ์รักษาไปเป็นประธานควบคุมในการกวนน้ำอมฤตในครั้งนี้เสร็จแล้วก็พากันไปกวนน้ำบริการที่เกษียรสมุทรนะครับฝ่ายเทวดาเนี่ยก็จะอยู่ทางหางพญานาคนะฝ่ายยักษ์ทั้งหลายนี่ก็จะอยู่ทางหัวพญานาคนะเวลาดึงกันไปมาเนี่ยแหมพอดึงฟืดฟืดเหมือนดึงทักเยอะนะ
ดึงไปดึงมาพญานาคก็พ่นพิษออกมาเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดโดนถูกตัวยักษ์นี่ก็โอ้ยหมดแรงอ่อนละทวยรวยลินเหมือนกินใบแปะกล้วยไอ้แม่กินใบโบบกหรือน้ำเก๊กฮวยเนี่ยนะเออมันช่างหน่อยๆซะเหลือเกินอ่อนเปี้ยพีแรงพอกวนน้ำมอมฤทธิ์ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยนะองค์พระนารายณ์ก็นึกถึงคำพูดขององค์พระอิศวรเนี่ยพอกวนน้ำมอมฤทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยก็แบ่งกันกินนะเออแล้วถ้าเมื่อใครถูกทำร้ายตายไปแล้วก็จะฟื้นคืนชีพกลับมาเหมือนเดิมใครขาขาดแขนขาดก็จะต่อกันได้เหมือนเดิมเป็นอมตะแต่ปรากฏว่าองค์พระนารายณ์ก็ทรงเข้าข้างเหล่าเทวดาท่านก็เลยจึงอวตารเสกเนรมิตนางฟ้าทิพย์ที่สวยที่สุดใน3โลกขึ้นมาเนี่ยออกมาร่ายรำยั่วยวนเย้ายวนเหล่ายักษ์ทั้งหลายเนี่ยนะแต่เทวดารู้อยู่แล้วว่าเป็นนางฟ้าทิพย์จากเมืองทิพย์พอยักษ์เห็นเท่านั้นแหละก็ทันทีเลยก็เลยวิ่งรีบวิ่งเดินเข้าไปป้อประโดมจีบกันใหญ่เลยนะทีนี้ยักษ์ก็เลยเพลิดเพลินจะเบลินใจเลยนะเออนี่ไงถึงเป็นที่มาของคำว่าเจ้าชู้ยักษ์ไงพอแผนสำเร็จเนี่ยมันยั่วมันเย้าสำเร็จแล้วนะฝ่ายเทวดาก็รีบเข้าแถวดื่มกินน้ำอมฤตกันแต่ฝ่ายพระราหูเนี่ยเห็นว่าเล่เหลี่ยมกลอุบายนี้จิ๊บจิ๊บใช้ไม่ได้กับข้าหรอกเห็นทีนี้จะรอช้าไม่ได้จึงแปลงกลายเป็นเทพบุตรรูปงามเดินต่อแถวเข้าไปกินน้ำอมฤตกับดาวเทวดาได้สำเร็จแต่พอพระอาทิตย์พระจันทร์สังเกตเห็นว่าเอ๊ะโออะโอทำไมกลิ่นกายเทพบุตรตัวนี้กลิ่นไม่หอมเหมือนกับเราเลยน่าจะเป็นยักษ์แปลงกลายมามากกว่านะก็เลยรีบไปฟ้ององค์พระนารายณ์องค์พระนารายณ์ก็เลยเขี้ยงจักเนี่ยนะตัดเนี่ยกลางตัวของพระราหูเนี่ยขาดเลยนะกลับเป็นร่างเดิมของพระราหูเนี่ยนะแต่ว่าพระราหูได้ดื่มน้ำกินน้ำเอาได้ไปแล้วจึงไม่ตายเป็นอมตะพระราหูก็เอ่ยปากพูดขึ้นมาว่าพระนารายณ์ท่านพระอิศวรเจ้าเนี่ยบอกให้มากวนน้ำเอาได้กันแบ่งกันกินกับยักษ์และเทวดาแล้วทำไมท่านถึงเข้าข้างเทวดาแบบนี้องค์พระนารายณ์ท่านก็เลยบอกอ๋อเราเข้าใจผิดไปเราก็จะให้กายท่านเนี่ยกลับมาต่อกันดังเดิมและจะให้พญาครุฑพาหนะทรงแก่เราให้เป็นพญาครุฑพาหนะทรงแก่ท่านเมื่อการเวลาผ่านไปมาถึงสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกมนุษย์พระองค์ในวันหนึ่งเนี่ยพระราหูอยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเมื่อเวลาเที่ยงคืนหรือยามสองเนี่ยในพุทธกิจวัตรของพระพุทธองค์คือเทศโปรดเหล่าเทวดาเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็มาฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าพอเที่ยงคืนมนุษย์ก็กลับหมดแล้วปรากฏว่าพอเทวดากลับไปก็ไปเล่าว่าวันนี้ได้ฟังธรรมต่างๆกับพระพุทธเจ้านะมีความชื่นอกชื่นใจจริงเปี่ยมในหัวใจมีแต่ความสุขความเจริญที่ดีมีความเป็นมงคลพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมได้ปิติสุขอย่างยิ่งพอพระราหูได้ยินเทวดาพูดกันพระราหูก็ถามเหล่าเทวดาว่าเอ๊ะอะไรกันนะไปฟังธรรมมาเหรอและใครแสดงธรรมล่ะพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเป็นยักษ์หรือเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์ฮะเป็นมนุษย์เหรอถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยก็ตัวเล็กนิดเดียวสิถูกป่ะเออแล้วจะมองเห็นไหมแล้วเมื่อเวลาฟังธรรมจะฟังยังไงจะต้องก้มหัวลงไปสุดไหมจะได้ยินเสียงไหมเนี่ยจะต้องนอนฟังธรรมไหมเพราะพระราหูเนี่ยร่างกายใหญ่โตก็นึกว่าโอ้ยตัวเล็กนิดเดียวจะไปมองเห็นตรงไหนเออนะพอวันนึงฟังเข้าพระเทวดาก็มาพูดปากต่อปากเล่าฟังทุกวันก่อหูพระราหูไปเนี่ยนะพระราหูเนี่ยจึงทนไม่ไหวอยากที่จะไปฟังธรรมกับพระเจ้าเหลือเกินพระราหูนึกในใจคืนนี้เราจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมพอทีนี้พระพุทธองค์ทรงรู้ด้วยทิพยญาณก็บอกอานนท์คืนนี้ราหูจะมาฟังธรรมจากเราให้เตรียมพื้นที่อันกว้างใหญ่เราจะเนรมิตกายให้เห็นแต่ราหูเพียงผู้เดียวว่าเราร่างกายใหญ่โตและพระพุทธองค์จะเสด็จนอนนะในท่าสีหสยาตหรือเป็นปางโปรดอสุรินทราหูนอนตะแคงขวาและลืมตานะก็คือพระนอนองค์ใหญ่เพื่อข่มพระราหูพอทีนี้พระราหูมาถึงเนี่ยก็ได้แงนคอมองขึ้นสูงสุดโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหร่างกายใหญ่โตมากและพระราหูเนี่ยก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะก็ได้บรรลุธรรมจึงมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยะเทวตาและพระองค์ทรงมีพุทธพยากรณ์ว่าอสุรินทราหูการข้างหน้าเมื่อหมดยุคสมัยของพระศรีอริยะเมตไตรแล้วท่านจะมาบังเกิดต่อจากนั้นชื่อว่าพระนาม
พระนารทะพุทธเจ้าพระราหูเนี่ยนะจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตการข้างหน้านะครับพระราหูท่านเนี่ยไม่ธรรมดานะใครบูชาพระราหูอย่างถูกต้องเต็มองค์นะครับคือการบูชาพระราหูเพื่อขอพรเพื่อคุ้มครองคนดีย่ำยีคนชั่วเพราะพระราหูท่านเนี่ยเป็นยักษ์มังกรท่านก็รู้นิสัยถึงสันดานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในการโคจรของดาวพระราหูย้ายในครั้งนี้จะส่งผลต่อทุกดวงชะตาทุกราศีนะดวงชะตาของคนและดวงชะตาของดวงโลกและดวงเมืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดาวราหูย้ายมาแล้วเนี่ยนะถ้าในเรือนของราศีมีนเนี่ยนะครับถ้ามีดาวพระเสาเพราะฉะนั้นจะพูดถึงดีก่อนนะถ้าในดวงชะตาถ้ามีดาวเสารองรับอยู่นะครับดาวราหูเข้ามาเนี่ยนะถึงลัคนาแล้วมีดาวเสารองรับอยู่เป็นคู่มิตรใหญ่ต่อกันนะครับตามเกณฑ์ดวงชะตาบอกไว้ว่าพีฆวนะโชคใหญ่ในชนสาพระราหูจรต้องพระเสาราสุริยาต้องคู่เป็นคู่คงจะเกิดโชคใหญ่ในชนสาสถาผลลาภผลภูณทวีมั่งมีทรัพย์สินเงินทองมีโอกาสมีบ้านมีรถมีที่มีทางมีความสำเร็จต่างๆนานาผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเกิดกับดวงชะตาของคุณซึ่งส่งผลให้เกิดทรัพย์เกิดโชคเกิดความสำเร็จเกิดชื่อเสียงเกิดเดชอำนาจบารมีในทิศทางที่ดีนะแต่ถ้าไปอยู่ในเรือนอริมรณะวินาศเช่นนะครับดวงชะตาชาวราศีเมษราศีสิงห์ราศีตุลอันนี้พูดถึงเสาราหูซึ่งอยู่ในภพที่เสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมักจะเกิดโทษไงเสียทรัพย์นะเสียเงินเสียทองเสียโชคลาภพลาดไปโดยประมาทนะและเสียในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับคือมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นนะครับหาโอกาสเนี่ยนะมาดูดวงชะตากับอาจารย์ส่วนตัวเนี่ยสักครั้งนึงใครที่ยังไม่เคยดูนะครับก็มาดูดวงชะตากับอาจารย์ได้อาจารย์ก็จะบอกอย่างละเอียดและแม่นยำและตรงที่สุดนะครับใครที่เคยดูดวงแล้วก็สามารถมาอัปเดตดวงชะตากับอาจารย์ได้นะครับก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับคือมันก็มีได้บางคนลายหายไปหลุดไปเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เพราะแบตมันบวมวันนี้ใช้ไปโทรศัพท์มันระเบิดอย่างเงี้ยคือโทรศัพท์มันเปลี่ยนมารอบ2รอบแล้วนะถือถ้าลายใครหายหรือไม่ติดให้คุณแอดมาใหม่นะครับนะบางทีอาจารย์มันหาไม่เจอจริงๆนะนี่ก็ต้องขออภัยนะครับถ้าใครลายใครหายไปก็แอดมาใหม่ดีสุดนะอันนี้ต่อมานะครับคือตามเกณฑ์เนี่ยนะในดวงชะตาเนี่ยถ้าเมื่อดาวพระราหูเนี่ยนะทับดวงชะตาของใคร1ถ้าโสดจะมีคู่คือจะมีคู่เพราะว่าในเรื่องของราคะอารมณ์ความมัวเมาหลงไหลเนี่ยต่างๆนะคือมันจะมีแบบแปลกๆเข้ามาอย่างไม่คาดฝันนะครับและราหูทับในดวงชะตานะครับจะเกิดอย่างนี้คุณฟังนะไฟไหม้บ้านย้ายบ้านนะหรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงปวกกินบ้านกินสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะซ่อมบ้านซ่อมรถตกงานเบื่อเซ็งมึนๆงงๆงักๆนะถ้าใครมีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์การเลิกราหย่าร้างเพราะเคราะห์กรรมในช่วงนี้นะครับคนที่ไม่มีคู่ก็จะมีคู่เข้ามานี่คือความหมายนะครับในดวงชะตานะครับทีนี้คุณฟังนะดวงชะตาทุกราศีเนี่ยคุณต้องฟังนะครับคุณไม่ฟังไม่ได้ปีไหนที่จะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณทั้ง12ราศีเพราะฉะนั้นเอาดีก่อนนะพูดถึงดีก่อนนะคนที่เกี่ยวข้องกับเสาราหูในทิศทางที่ดีก็คือโดยเฉพาะคนเกิดปีตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ปี2510ไปจนถึง17เมษายน2512นะครับและเกิด20สิงหาคมปี2523ถึง24ตุลาคม2525อันนี้ถือว่าเป็นผลดีคุณมีโอกาสร่ำรวยเกิดทรัพย์เกิดโชคเกิดลาภเกิดสิ่งที่ดีกับคุณในดวงชะตานะครับทีนี้นะมาพูดถึงคนที่ไม่ค่อยดีนะครับคือตามเกณฑ์ดวงชะตาหมายถึงเนี่ยนะคุณจะเห็นรูปปกคุณจะเห็นว่าราหูเนี่ยทับราหูเดิมในดวงชะตานะครับคือราหูทับราหูเดิมเนี่ยมันจะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณนะถึงดวงคนและดวงชะตาของดวงเมืองด้วยนะครับและดวงชะตาของ
นักการเมืองด้วยนะครับเช่นคุณทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือดวงชะตาเมืองเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวพูดอันนี้ให้เสร็จก่อนนะในดวงชะตานะครับราหูทับราหูเดิมเนี่ยนะตามเกณฑ์ดวงชะตาตามคำพยากรณ์ที่ว่าราหูและราหูปะทะกันและกันกลนั้นห้ามจรหนบรเทศจะอันตรายทรัพย์สินจะร่อยรินทิปดินจะหมองหมายโทษตนจะระมัดระวังกายและจะเกิดพระเพิงการศัตรูจะแกล้งกล่าวทดล่อและดวงผลาญพญาธิใหญ่จะประหารบ่อมีญาติจะมวยมอนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเอางี้เหตุการณ์บ้านเมืองกำลังคุกกรุ่นใช่ไหมดวงชะตาเมืองอาจารย์จะบอกให้อย่างชัดเจนเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาของคุณทักษิณนะครับอันนี้พูดถึงคุณทักษิณนะเพราะฉะนั้นตามดวงชะตาช่วงนี้ยังไม่ควรกลับดวงคุณทักษิณเนี่ยจะดีเนี่ยตั้งแต่วันที่25กันยายน66เป็นต้นไปนะครับเริ่มดีขึ้นอันนี้คือเริ่มดีขึ้นแต่ว่าถ้าใช้ปลอดภัยจริงๆกลับมาประเทศไทยแล้วมีแต่สิ่งที่ดีปลอดภัยจากอุปสรรคและพยานอันตรายต่างๆและจะไม่ติดคุกจะมีทางออกที่ดีในดวงชะตาคุณทักษิณจะต้องกลับตั้งแต่วันที่15เมษายน2568เป็นต้นไปนะครับมีเวลาที่ดีไปจนถึงปี71เพราะฉะนั้นคือเอาภายในปี68เนี่ยแหละตั้งแต่15เมษายนเป็นต้นไปเลือกกลับได้เลยจะกลับวันไหนนะครับแล้วเวลากลับเนี่ยนะไม่ต้องบอกใครกลับก็กลับเลยนะอาจจะบอกเฉพาะคนสนิทก็พอไม่ต้องอะไรมากมายนะครับและดวงชะตาจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุปสรรคทั้งปวงอันนี้แน่นอนในดวงชะตาเพราะอาจารย์ดูในเรื่องของคดีความคุกตารางให้มาหลายดวงชะตาแล้ว 100% นะครับนะเพราะว่าถ้าคุณทักษิณกลับในช่วงปีนี้นะครับคือบอกได้เลยไม่ดีระวังจะถูกหลอกและจะตกเป็นเบี้ยล่างถูกบังคับถูกใช้เป็นเครื่องมือต่างๆนานาอันนี้ไม่ดีในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นใน8พรรคร่วมเนี่ยคุณจำไว้นะ8พรรคร่วมจับมือกันให้แน่นจะดีที่สุดแล้วอะไรที่ถอยได้ก็ถอยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างมาตรา112เนี่ยนะนี่หลงกฎหมายก็ไปว่ากันนะครับมันมีกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายอยู่แล้วคือไม่ได้ทำอะไรง่ายๆนะครับมันมีขั้นตอนนะเพราะฉะนั้นการจับมือกับพรรคร่วมเพื่อหาเสียงเข้ามาเพิ่มเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยนะมีประสบการณ์ดีอยู่แล้วเพราะโดนกระทำมาเยอะมีภูมิคุ้มกันสูงเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาหลอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลอกมาก็หลอกกลับต้องมาเหนือเมฆแต่ก็ให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยนะครับงานหนักพอควรนะเพราะฉะนั้นถ้าจะหาเสียงเพิ่มจับพรรคนู้นพรรคนี้มาเพิ่มเนี่ยนะครับจะจับพรรคไหนก็แล้วแต่เถอะแต่พรรคที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองเนี่ยประชาชนเขาดูอยู่นะเช่นประชาธิปัตย์ใช่ไหมมีประเด็นกันหรือเปล่าพรรคลุงปฏิวัติมาถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าพรรคนี้ไม่จับโอเคดีรอดจะไปจับมือเพิ่มกับพรรคการเมืองไหนก็สุดแท้แต่นะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปจับกับลุงพวกนี้นะก็พังอย่างเดียวครับและโดยชะตาของคุณอุ้งอิงในช่วงนี้ก็ไม่ควรที่จะเล่นการเมืองนะครับเพราะราหูจะทับราหูเดิมในดวงชะตาเนี้ยเป็นอันตรายไม่ดีนะแล้วก็อย่าไปคิดมากนะครับรัฐบาลชุดใหม่เนี้ยมีอายุได้2ปีเต็มที่หรืออาจจะไม่ถึงหรือปีครึ่งหรือปีนึงเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ประคับประคองไปนะขอให้อดทนนะครับรัฐบาลชุดใหม่นี้ไม่นานนะแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณทักษิณนะจะสามารถกลับได้และปลอดภัยดีที่สุดก็คือ15เมษายนปี2568ไปแล้วสามารถกลับได้ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับก็หลังเมษาไปในปี68นี่แหละนะอันนี้ต่อมาเลยครับมาพูดถึงในเรื่องของความหมายซึ่งดาวราหูทับราหูเดิมในดวงชะตานะส่งผลถึงดวงชะตาเมืองและดวงชะตาของคุณด้วยเช่นกันอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับจะส่งผลอย่างไร 1. ห้ามเดินทางไกลจะเป็นอันตรายนะครับ 2. เงินทองจะร่อยหรอนะ 3. ผู้ใหญ่จะให้โทษถูกใส่ความ 4.จะเกิดไฟไหม้นะครับ 5. ศัตรูจะล่อลวง
ล้างผลาญ 6. จะเกิดโรคร้ายหรือไม่เช่นนั้นญาติจะตายนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของทั้ง12ราศีเนี่ยนะครับอันนี้พูดถึงราหูก่อนนะสำหรับคนที่ไม่ดีเนี่ยนะครับจะเกิดช่วงปีพ.ศ.นะครับนะไม่ว่าจะเป็นราหูซึ่งอยู่ในราศีมีนและราหูซึ่งอยู่ในราศีกันนะครับฟังดีๆนะโดยเฉพาะคนที่เกิดตั้งแต่วันที่19เมษายน2520จนถึง6พฤศจิกายน2521ต่อมาคนเกิด1เมษายน2511จนถึง20กรกฎาคม2512ต่อมาคนเกิดวันที่6สิงหาคมปี2529จนถึงวันที่24กุมภาพันธ์2531นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ของคนที่ราหูทับราหูเดิมราหูเล็งราหูไม่ดีในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะอย่าประมาทนะครับและภัยทางธรรมชาติต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากดินน้ำลมไฟภัยทางธรรมชาติต่างๆมักจะแก้ไขได้ยากเป็นไปตามโลกธาตุโลกธรรมกฎแห่งกรรมกฎแห่งธรรมชาติต้องหาทางแก้ไขในการยึดมั่นในการทำความดีมีธรรมะในจิตใจมีคุณธรรมสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมสามารถจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ผ่านอุปสรรคทั้งปวงในเรื่องของการความขัดแย้งทางการเมืองนี้นะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆมีหนทางแก้ไขได้เสมอเชื่อว่าในการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลที่ดีงามจะเป็นกำลังบุญสามารถเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของคนและดวงชะตาของเมืองดวงโลกได้ในทิศทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวัดที่ไหนเนี่ยทำพิธีจัดสวดเทวดานะครับนพเคราะห์นะที่วัดไหนจัดวัดใกล้บ้านให้คุณไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านได้เลยนะครับในวันที่17ตุลาคม66นะนี่ก็แล้วแต่ก็ดูตามเขาจะจัดวันไหนนะครับและถ้าใครไม่สะดวกไปที่วัดนะครับคุณก็สามารถทำพิธีรับส่งได้ที่บ้านนะครับก็คือทำในวันที่17ตุลาได้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์ดูปฏิทินให้นะครับแป๊บหนึ่งสิบเจ็ดตุลาเป็นวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นสามารถทำการมงคลได้ทั้งวันไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นก็ตามกำลังของพระราหูก็12นะครับให้คุณเตรียมของไหว้สักการะพระราหูนะครับต่างๆหรือง่ายๆผลไม้ 12ผลก็พอนะออกดำๆหน่อยนู่นนี่นั่นคุณอังุ่นก็ได้นะอังุ่นเป็นพวงๆ12พวงไม่ต้องใหญ่มาก ก็แล้วแต่ตามกำลังนะครับแล้วบทสวดพระคาถาบูชาเนี่ยอาจารย์ก็มีขึ้นไว้ให้อยู่แล้วทุกคลิปให้คุณแคปแล้วไปสวดตามบทสวดนี้ได้เลยสามารถสวดได้เป็นมงคลในดวงชะตานะครับจุดธูปก็12ดอกนะตามกำลังของพระราหูนะครับและในเรื่องของการเสริมดวงเกี่ยวข้องกับเครื่องประดับนะครับเพื่อรับพลังงานที่ไม่ดีที่มันจะมากระทบดวงชะตาหรือกระทบกายของคุณนะเพราะฉะนั้นพยายามใส่เครื่องประดับนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ดวงชะตาไม่ค่อยดีเนี่ยให้คุณใส่แหวนกำไรนู่นนี่นั่นนะครับต้มหูได้หมดนะคือให้เป็นทองเป็นหยกได้นะครับเป็นนู่นนี่นั่นได้แต่ว่าห้ามพลาสติกนะเพราะพลาสติกเนี่ยมันจะไม่มีธาตุนะครับคุณก็ใส่แหวนหยกนะแหวนนู่นนี่นั่นเพราะว่าเครื่องประดับพวกนี้จะรับเคราะห์แทนถือว่าเป็นบริวารคุณจะสังเกตได้เลยถ้ามีสิ่งที่ไม่ดีมากระทบคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่ดีเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะแตกต้มหูหลุดบ้างละแหวนแตกบ้างละนะครับเพราะฉะนั้นมันส่งผลในดวงชะตาคุณต้องระมัดระวังนะครับรวมถึงในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาพอถือว่าเป็นบริวารสิ่งพวกนี้จะรับเคราะห์แทนคุณก่อนนะเพราะฉะนั้นก็เลี้ยงได้มีปัญหาหรอกคุณจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วก็สวดมนต์พระแล้วก็ทำบุญนะครับในดวงชะตาแล้วก็กวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะดาวพระราหูเนี่ยนะครับเป็นดาวเจริญภพปุตตะนะจะย้ายราศีเข้าสู่ราศีมีนในภพอริเนี่ยในดวงชะตาปุตตะไปเป็นอริส่งผลให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยนะเจ้าชะตามักจะมีอุปสรรคปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะครับนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะก็ต้องคือมันจะมีปัญหาในเรื่องของบริวารนะก็ต้องระมัดระวังในช่วงระยะเวลา
ีครึ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดไม่ควรให้ท้ายลูกน้องนะคือให้ทำงานตามหน้าที่ดีที่สุดถูกคือถูกผิดคือผิดในดวงชะตานะครับและชาวราศีตุลเนี่ยคุณจำไว้พยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีสุดดาวราหูเป็นบาปเคราะห์เนี่ยมันไปอยู่ในภพที่สีเนี่ยหมายถึงลบบวกลบเป็นบวกในดวงชะตาแต่ว่ามักจะมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นนะครับแต่ดวงชะตาชาวราศีตุลมักก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับให้คุณมีธรรมะในหัวใจแล้วก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตานะครับนะและสิ่งที่สำคัญใครที่มีบุตรหลานตัวเล็กๆคุณจำไว้ชาวราศีตุลใครที่เพิ่งคลอดลูกหรือมีบุตรลูกหลานตัวเล็กๆอย่าปล่อยให้ขาดสายตานะมันอาจจะมีเกณฑ์การสูญเสียพัดภาคเกิดขึ้นอุบัติเหตุต่างๆนี่ก็อย่าประมาทนะครับในดวงชะตาของคุณนะถือว่าในชีวิตในช่วงนี้ก็จะดีขึ้นนะครับในดวงชะตาก็จะเหลือดาวพฤหัสบดีดวงหนึ่งเล็งลัคนาพระคุณก็จะมีความสุขความเจริญมีสิ่งที่ดีมีโชคมีลาภมีโอกาสที่ดีต่อเนื่องในเรื่องของความรักด้วยเพราะฉะนั้นความรักจะมีเข้ามาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคู่ใหม่คู่เก่าหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีเกณฑ์การติดต่อเข้ามาแต่ดวงชะตาของคุณเนี่ยมันก็จะมีความสุขถูกไหมความสุขจะเริ่มเกิมใจนู่นนี่นั่นทั้งกายทั้งใจอะไรก็แต่ดวงคุณต้องระวังในเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมามากจนเกินไปเพราะราหูมันไปเป็นอาลีคือความมัวเมาคือในสิ่งต่างๆคือบางทีคุณทำอะไรอยู่เนี้ยแล้วคุณมันติดพันนะติดลมอ่ะไม่ยอมเลิกสักทีนึงนะติดซีรีส์ติดนู่นนี่นั่นเดี๋ยวพอจะไปทำงานมันไม่ได้ทำสักทีนึงมันก็ทำให้อาจจะเสียงานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งสติแล้วต้องมีสตังค์ด้วยนะแล้วก็ทำงานให้เต็มที่จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ในระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงอย่างน้อยๆมีดบาดกระดาษบาดนะครับในดวงชะตาระวังสัตว์มีพิษด้วยนะและอย่างลืมสำหรับใครที่กำลังตั้งครรภ์มีบุตรมีลูกคุณจำไว้ต้องใกล้หมอนิดนึงไม่ใช่หมอดูนะหมอนู่นรักษาแพทย์นู่นนี่นั่นนะถ้าคุณจะมาหาอาจารย์ก่อนเลิกผ่าคลอดไม่ต้องห่วงนะคือดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การผ่าคลอดสูงของชาวราศีตุลนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะตั้งแต่17ตุลาไปต้นไปเนี่ยคุณมีเกณฑ์การผ่าคลอดแน่นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพของตัวคุณเองให้ดีนะครับและคุณจำไว้พอลูกคุณออกมาเสร็จปุ๊บนะให้คุณเนี่ยยกลูกคุณเนี่ยให้เป็นลูกบุญธรรมยกให้กับพระกับเจ้าหรือญาติพี่น้องนู่นนั่นดีที่สุดเป็นการแก้ดวงชะตาเพราะปุตตะไปเป็นอริไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตนะครับลูกจะได้ไม่ดื้อนะและดวงชะตาคุณเนี่ยดูจากรูปการแล้วเนี่ยนะตำแหน่งของดวงดาวคุณมีโอกาสที่จะมีคนรักเข้ามาอยู่แล้วจะใหม่หรือใหม่หรือไม่ใหม่ก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าคนเก่าๆเนี่ยมาแน่ของชาวราศีตุลนะครับก่อนดาวพฤหัสย้ายสิ้นเดือนเมษายน2567นะครับคือถ้าใช่คู่แล้วก็ย่อมไม่แคล้วกันของชาวราศีตุลนะครับนะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาส่วนตัวนะครับแม่นยำที่สุดหรือบูชาเสริมดวงชะตาราศีติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งกดซุปเปอร์แตงช่องนี้ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับ